นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สายของน้องชันมังกี้โกสครับวันนี้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้วครับผ่านมาประมาณสัก8ปีครับนะผมมาส่งของส่งอะไรไม่รู้นะฮะแต่รู้เลยว่าการไปส่งครั้งนี้เนี่ยต้องจำจนวันตายครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับไปติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับน้องชันสวัสดีครับผู้กำกับโอเคครับชันงั้นมาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าประสบการณ์ที่จะเล่ากันนะฮะผมมาส่งของเนี่ยคือเราไปส่งเองแล้วเจอเองหรือว่าเป็นผู้ร่วมชะตากรรมอยู่ในเหตุการณ์ครับคือฉันต้องท้าความก่อนว่าเมื่อตอนฉันอายุ20ครับคือทางบ้านฉันอ่ะคุณตาเขาทำคุณตาเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งของแห้งของพวกปลาแห้งพวกปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องว่าตัวฉันอ่ะคือโดนเรียกตัวจากกรุงเทพลงมาช่วยงานเพราะว่าคนส่งไม่เพียงพอแล้วคือวันนั้นมันเป็นแจ็คพอตของผมด้วยว่ากลับมาบ้านวันแรกก็คือเราก็แพ็คของของเราอยู่ในโซนในโกดังของคุณตาดีๆนี่แหละครับแล้วบังเอิญว่ามันมีรถคันหนึ่งอ่ะที่คือรถของคุณตาทั้งหมดมีอยู่4คันแล้วคือต้องไปเป็นคู่ต้องมีเด็กคนของคนนึงต้องมีคนขับคนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งว่าวันนั้นอ่ะคนขับขาดฉันก็เลยต้องลงมาแทนคนนั้นครับแล้วคือฉันก็ได้คู่กับเจ้าไอซ์ซึ่งว่าเป็นเด็กส่งของที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละครับก็คือในช่วงกลางวันเราก็แพ็คของแพ็คอะไรกันอยู่ครับฉันก็รอเจ้าไอซ์มารับที่โกดังเราก็โทรหาน้องว่าเออถึงไหนแล้วพี่เตรียมของหมดแล้วนะพี่มาเลยจะได้ทำเวลาจะได้ไม่ต้องกลับบ้านมืดอะไรแบบนี้ครับคือช่วงนั้นช่วงที่แพ็คของก็ประมาณเกือบเที่ยงนะครับฉันกำลังแพ็คของรอน้องไปตอนนั้นถ้าฉันจำไม่ผิดก็มีประมาณ20-30ออเดอร์ได้ของหมู่ของแต่ละหมู่บ้านนะครับครับเพราะว่าฉันจะไปส่งตามร้านสะดวกซื้อตามร้านขายของชำตามหมู่บ้านที่เขาโทรมาสั่งเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งว่าที่ฉันจะไปเป็น3หมู่บ้านคือเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงกับหมู่บ้านฉันแล้วก็จะมีหมู่บ้านนอกเมืองออกไปพอน้องมาถึงน้องบอกพี่คนนี้พี่ขับเราใช่พี่ขับแต่พี่จะไปเองเดี๋ยวพี่ไปช่วยก็คือช่วงนั้นเราก็ดูใบโพยว่าเออเราไปตรงไหนก่อนอะไรตรงไหนก่อนคือจะรีบทำเวลาคือไม่อยากมืดอ่ะเพราะว่าถ้ามืดแล้วคือที่จังหวัดตะแก้วของฉันแต่ก่อนอำเภอที่ฉันอยู่คือเปี่ยวมากมีแต่ป่าครับครับคือก็พอแพ็คของขนของใส่รถก็เสร็จแล้วก็ออกเดินทางกันครับคือช่วงหมู่บ้านแรกช่วงหมู่บ้านแรกก็เราก็ส่งของปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหมู่บ้านที่สองก็ปกติครับก็ไม่มีอะไรขึ้นเราก็ขนของลงอะไรนู่นนี่นั่นเสร็จครับจนมาหมู่บ้านสุดท้ายครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่นอกตัวเมืองเลยในตัวเมืองของอำเภอที่ฉันอยู่ยิงนิดเดียวก็ออกไปทางการทางอะไรแล้วอ่ะครับฉันก็เข้าไปคือเวลานั้นที่ฉันเข้าไปครับประมาณเกือบ3 ทุ่มแล้วคือดึกแล้วล่ะก็คือเราทำเวลาไม่ทันครับคือฉันจะบอกว่าลักษณะก็คือในระยะทางตั้งแต่หมู่บ้านถึงท้ายซอยครับจะอยู่ร่วมๆประมาณเกือบ2 กิโลอยู่ประมาณ2 กิโลคือในทางนั้นจะเป็นหมู่บ้านซ้ายขวาหมดเลยครับมีทั้งร้านค้ามีทั้งบ้านคนปกติทั่วไปชาวเราก็ขับไปคือช่วงจังหวะที่ฉันขับไปประมาณใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแต่ละบ้านที่เราส่งไปครับแล้วคือออเดอร์สุดท้ายมันจะไปจบอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านแล้วช่วงที่2 กิโลเมตรที่ว่าฉันจะถึงบ้านหลังนั้นนะครับเกิดเหตุการณ์คือรถชาร์จยางระเบิดอืมพอดีก็ระเบิดเลยก็ตุ้มแล้วก็ตกใจว่าเสียงอะไรเราก็รีบลงมาดูช่วงระหว่างที่ลงมาดูก็คือในรถเราก็จะมีพวกไม้พวกอะไรพวกนี้เราก็คิดว่าเป็นโจรเพราะตอนนั้นมันมืดแล้วมันเปียกอ่ะครับก็เดินลงมาก็อ๋อยางระเบิดปกติก็เป็นเรื่องปกติอ่ะคือเราขับมาทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองหน้าน้องเฮ้ยรีบไปส่งของคือไอ้โอเคพี่ผมคือเลยขับมาน้องเขาปวดเฉียก็คือจากตรงนั้นถึงบ้านลูกค้าประมาณ200 เมตรครับเราก็ต้องวิ่งแบกของไปบ้านลูกค้า
วิ่งแบกของเลยเหรอเออใช่ครับแต่คือของมันน้อยอะพี่คือช่วยๆกันอะก็คือพอเราไปถึงเป็นบ้านหลังนึงอะเป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้สมัยก่อนอะพี่แบบเก่าๆเลยอะครับพอชันยังวิ่งไม่ถึงทางประตูบ้านมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ 14-15 ครับเหมือนเขายืนอยู่ตรงประตูอะประตูหน้าบ้านเขาอะเป็นประตูไม้อะเขาบอกมือพี่ของหนูแล้วก็โอเคเราเจอลูกค้าละเราแบบรีบส่งรีบเก็บตังค์รีบแหละแล้วได้บังเอิญว่าไอ้น้องชายเราไอ้เจ้าไอ้เนี่ยเขาปวดฉี่เขาบอกผมขอเข้าน้ำได้นะครับเขาบอกไอ้เหี้ยบอกว่าพี่ชันเคลียร์ตังค์เคลียร์กับน้องนะบอกงั้นรีบไปเข้าเลยช่วงกลางวันผมก็ขนของไปไว้คือผมจะบอกว่าใต้ถุนบ้านเขาจะมีแค่อยู่ตัวนึงผมก็เอาของเนี่ยไปวางไว้บนแค่แล้วผมก็ลืมไปว่าไอ้ใบราคาอยู่กับไอ้ไอ้มันเข้าห้องน้ำอยู่ผมก็ต้องรอมันช่วงนั้นผมก็จะชวนน้องเขาคุยบอกว่าน้องอยู่คนเดียวเราบอกว่าอ๋อใช่ค่ะหนูอยู่คนเดียวผมก็รอรับของนั่นแหละเดี๋ยวเอาของให้คุณยายเขาก็พูดอย่างนี้เนาะผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วช่วงขณะที่ผมคุยกับเด็กผู้หญิงคนนี้ครับพี่เอกมันมีเสียงเหมือนของชิ้นใหญ่ๆตกอยู่ข้างบนประมาณ2ครั้งดังแบบสนั่นเงี้ยตุ้มตุ้มเงี้ยป่ะใช่แล้วผมก็บอกว่าน้องครับข้างบนมีคนอยู่ไหมไม่มีครับหนูอยู่คนเดียวน้องขึ้นไปดูหน่อยละครับครับว่าของมันตกอ่ะเขาบอกว่าพี่ขึ้นไปดูให้หนูหน่อยได้ไหมพี่เก่งคิดว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านแต่เขาให้ผมอ่ะซึ่งเป็นคนส่งของขึ้นไปให้เขาอ่ะพี่คิดว่ามันเหมาะไงอ่ะแล้วเขาเป็นผู้หญิงอ่ะอย่างแรกเลยคือถามว่าเหมาะไหมเนี่ยถ้าเจ้าของบ้านให้ขึ้นไปดูเนี่ยพึงสงสัยได้ว่ามันต้องมีอะไรอ่ะเขาบอกว่าพี่ขึ้นไปให้หนูได้ไหมบอกผมเลยสวนกลับไปน้องนี่บ้านน้องนะครับใช่น้องต้องขึ้นไปกับพี่สิให้พี่ขึ้นคนเดียวไม่ได้ผมพูดอย่างเงี้ยเขาบอกโอเคค่ะเดี๋ยวหนูขึ้นไปเป็นเพื่อนพี่ก็ได้คือจังหวะนั้นอ่ะผมก็คิดว่าทำไมไอ้เนี่ยมันเข้าห้องน้ำนานจังมันไม่ออกมาสักทีผมก็ตะโกนเรียกมันก็ไม่ตอบผมผมบอกไอ้เสร็จยังวะขึ้นมาข้างบนกับพี่หน่อยมันก็เงียบมันไม่พูดอะไรผมก็เลยต้องบอกน้องงั้นน้องหาไม้แถวนี้เลยจะพี่ขึ้นไปเป็นเพื่อนแล้วพี่สภาพว่าบันไดเก่าๆแล้วเกือบเราเหยียบทีละขั้นมันดังเอี๊ยดเอียดเอียดเอียดอ่ะแบบร้อนอ่ะผมก็เดินขึ้นไปคือเขาให้ผมเดินนำหน้าแล้วเขายืนอยู่หลังผมอ่ะแล้วผมก็เดินไปปุ๊บพอถึงประตูเปิดเข้าไปในตัวบ้านนะครับครับบอกพี่เปิดเข้าเดินเข้าไปเลยได้ไหมบอกเอาน้องแล้วน้องล่ะเดี๋ยวหนูอ่ะยืนอยู่ข้างนอกค่ะคือผมแบบผมบอกผมคือบอกผมกลัวคือพลังแต่นั้นผมกลัวแล้วนะผมยอมได้ผมโคตรกลัวเลยแต่ถ้าคำว่าเราก็กลัวแบบน้องมันเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นโจรขโมยอะไรก็ได้เขาก็มีไม้อยู่ในมือคือแบบผมใจดีเสือเปิดประตูไปปุ๊บครับผมหันซ้ายก่อนเลยพี่ผมเจอโรงศพตั้งอยู่เฮ้ยเดี๋ยวโรงศพตั้งอยู่โรงศพกลางบ้านอย่างเงี้ยเหรอไม่ถึงกับกลางคือชิดมุมบ้านอะชิดมุมซ้ายอะแล้วก็มีรูปคุณยายแก่ๆตั้งอยู่บนฝาโลงอะแล้วก็มีของเส้นไหว้อะอยู่บนโลงแล้วไอ้ของที่ตกอะเป็นพวกพวงหรีดอะพี่ที่มันตกอะแล้วผมก็ขอโทษนะครับบอกเฮ้ยอะไรเนี่ยผมหันมาปุ๊บไอ้น้องคนนั้นไม่อยู่แล้วไอ้น้องคนนั้นไม่อยู่แล้วแล้วประตูมันก็ปิดอ่ะอยู่ดีประตูปิดปึ้งอารมณ์เหมือนพี่ดูหนังผีอ่ะเวลาเข้าไปบ้านแล้วแบบจังหวะนรกคือประตูปิดปึ้งแล้วคราวนี้ผมยกมือแล้วคุณยายครับผมมาส่งของนะครับผมไม่ได้มาทำร้ายหลานสาวคุณยายเลยแล้วผมก็ค่อยๆเก็บไอ้พวงหรีดที่มันตกอ่ะออกมาขึ้นมาตั้งหน้าศพคุณยายเหมือนเดิมแล้วผมก็ไหว้แกแล้วที่พีคที่สุดครับพี่เก่งคือผมหันหลังขวากลับมา
ผมเห็นร่างไอ้น้องผู้หญิงคนนั้นนอนอยู่บนตังยังไม่ได้ลงโรงเลยพี่เดี๋ยวเขานอนเฉยๆหรือเปล่าตอนแรกผมคิดอย่างพี่แหละเออตกใจที่ว่าของงงของยังไงเสร็จปุ๊บเป็นลมถอยไปโอ้ไม่ไหวแล้วนอนดีกว่าเว้ยแต่มันที่ว่าตัวน้องเขาซีดแล้วมีอะไรอุดที่จมูกอ่ะพี่คิดว่าเขาหลับปะล่ะเฮ้ยแล้วที่คอน้องอ่ะมันเหมือนรอยมีดปาดคออ่ะจริงเหรออันเนี้ยผมจำได้เลยเป็นเหตุการณ์ผมจำไม่ลืมเลยอ่ะเฮ้ยแล้วก็จังหวะนั้นคือผมเห็นแล้วผมตะโกนเลยนะเชี่ยคำเดียวแล้วผมวิ่งชนประตูออกอ่ะครับผมวิ่งชนประตูออกปุ้งออกมาแล้วผมก็กิ้งตกลงบันไดมาเออแล้วตอนนั้นอ่ะผมก็ตะโกนให้ไอ้อ่ะบอกไอ้มึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้เออไอ้ตอบไหมสักพักพี่ไอ้ขับรถที่เราส่งของอ่ะขับมาจอดหน้าบ้านครับบอกผมอยู่นี่พี่ผมไม่เอารถมาช่างก็ทอดเสร็จแล้วเออจบแล้วมึงออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็พี่ขึ้นมารถก่อนพี่ขึ้นมาบนรถก่อนพี่ขนของขึ้นรถก่อนเดี๋ยวของไปส่งให้ลูกค้าลูกค้าโทรมาตามแล้วบอกว่าผมก็เลยงงว่าลูกค้าโทรมาแล้วคือแล้ววะคราวเนี้ยผมก็วิ่งเข้าไปอยู่ในรถครับพอวิ่งเข้าไปอยู่ในรถปุ๊บผมก็แบบตั้งสติแล้วฟังมันไอ้มองไปตอนไหนบอกเฮียตั้งใจฟังไอ้นะครับมึงว่านะตอนที่เฮียนั่งคุยกับน้องเขาอะผมอะจะเปิดประตูออกมาแล้วแต่ผมแง้มดูอะผมเห็นคุณยายคนหนึ่งอะยืนอยู่หน้าห้องน้ำผมเลยดึงประตูกลับผมเลยบอกว่าแล้วมึงเห็นอะไรผมเห็นคุณยายคนหนึ่งแกไม่มีแขนข้างหนึ่งแกมีแต่ข้างซ้ายข้างขวาแกไม่มีแล้วแกก็แบมือขอตังค่าเข้าห้องน้ำผม5 บาทเฮ้ยผมก็ปิดประตูปั้งแล้วผมก็คือน้องบอกว่าไอ้ประตูห้องน้ำเป็นประตูสังกะสีอ่ะมันจะมีรูใช่ไหมพี่มันส่งเวลาที่ผมคุยกับน้องเขาบอกไอ้น้องคนนี้ไม่มีหัวไม่มีหัวคือยืนคุยกับเราที่เห็นนะนะใช่แล้วมันบอกว่ามาตะโกนเรียกผมแล้วว่าผีหรอกมันบอกว่าผมไม่ได้ยินมันบอกแบบนี้เหรอใช่มันบอกแบบนี้ว่าผมมันตะโกนเรียกเฮียแล้วนะแต่เฮียไม่ได้ยินผมตะโกนสุดเสียงเลยพอเฮียขึ้นไปปุ๊บผมวิ่งออกนอกบ้านเลยเหรออุ้ยไอ้นี่ใจดำไม่คว้าแขนเราไปด้วยวะผมก็เลยบอกไอ้คือด่าเยอะเออด่าในรถอ่ะเออบอกด่าคือด่าเกินกว่าเครียดอีกอ่ะเออบุปการีมาเลยครับเออแล้วบอกแล้วบ้านลูกค้าจริงอยู่ไหนนี่พี่มันมีซอยเล็กที่เข้าไปอีกพอผมเห็นบ้านอ๋อโอ้เรียนกรรมผิดหลังตรงส่งผิดบ้านโอ้แล้วสักพักผมก็ออกมาจากรถครับพี่เก่งจำได้ไหมว่าประตูมันเปิดอยู่อ่ะเออตอนเนี้ยประตูมันปิดแล้วล็อกกุญแจโซ่ไว้อ่ะโซ่แล้วก็ล็อกแม่งกุญแจทีซึ่งว่าผมยังงงว่าผมสองคนเข้าไปได้ยังไงเออนะคือประตูมันล็อกไว้อยู่แล้วเออแล้วสักพักผมก็รีบเอาของไปส่งแล้วก็รีบวิ่งออกมาแล้วคือเจ้าของออเดอร์ครับเจ้าของที่ว่าผมไปส่งของเขาวิ่งตามออกมาด้วยแล้วสักพักมีกลุ่มคนประมาณนึงวิ่งมาหาพวกผมผมจำไม่ได้ว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นกำนันนะคือเขาก็แบกปืนของเขามาแต่ว่าคิดว่าจะเอาไปขโมยอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดภาษาอีสานบอกคำมาทำรายการบอกผมมาส่งของครับครับอย่าบอกนะไม่เองเข้าไปในหลังเนี้ยบอกครับนี่มันไม่ใช่บ้านคนนี่มันโกดังเก็บศพอ๋ออ๋ออ๋อฮะโกดังเก็บศพด้วยใช่เขาบอกเนี่ยเป็นโกดังเก็บศพเออแล้วเขาบอกว่าศพคุณยายเนี่ยครับที่ตั้งไว้เนี่ยคือเขาไม่มีที่ไว้ญาติพี่น้องเขาไม่มีที่ไว้เขาเลยเอาศพคุณยายมาตั้งไว้นี่ก่อนแล้วส่วนไอเด็กผู้หญิงเนี่ยซึ่งถูกปาดคอตายมาถึงว่ารอญาติเขามารับอยู่ซึ่งผมบอกว่าผมเจอคู่เลยครับผู้ใหญ่ผู้แบบนี้แล้วช่วงที่ว่าไก่เกี่ยกันอยู่ครับครับกำลังคุยเขาบอกว่าแล้วเอง2 คนเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้ยังไงเพราะคุณแจอยู่กับ
อยู่กับผมอยู่กับสับปะเลอเพราะกุญแจที่ว่าจะเข้าบ้านได้มีแค่ผมกับสับปะเลอเท่านั้นบอกแบบนี้ผมบอกก็ผมไม่รู้อ่ะผมแค่มาส่งของผมก็ไม่คิดว่าผมจะเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วตอนนั้นผมดูนาฬิกาพี่เก่งเที่ยงคืนอ่ะโอ้โหที่ใช้เวลาอยู่ในนั้นอ่ะซึ่งจริงๆเวลามันคือแป๊บเดียวเองนะใช่คือผมคิดว่ามันเวลามันสั้นมากที่ผมเจอเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วผมก็เลยบอกว่าแล้วผมต้องทำไงต่อครับเองก็ว่าขอเขามาครับซะแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาก็ถามผมว่าตอนที่เองมาถึงอ่ะเองเจออะไรก่อนผมก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าผมเจอน้องผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่หน้าบ้านแต่ประตูตอนที่พวกผมสองคนเห็นน่ะมันเปิดอยู่ไม่ได้ปิดผมก็อธิบายให้เขาฟังพอช่วงที่อธิบายอ่ะเสียงของบนบ้านเนี่ยเหมือนเสียงเดิมที่ผมได้ยินตอนแรกเลยพี่เองเจ็บสองตกตุ้มตุ้มอีกอ่ะแล้วทางผู้ใหญ่บ้านเขาบอกเองสองคนกลับก่อนเลยกลับก่อนเลยรีบกลับเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาใหม่ผมเลยพรุ่งนี้เช้าผมต้องมาอีกแหละครับผมก็พูดเนาะมาสิมาขอขมาเขามาบอกกล่าวเขาค่อยมาพรุ่งนี้กลับบ้านไปก่อนแล้วช่วงชาวบ้านเขาแยกตัวออกไปคราวนี้ก็เหลือแค่ผมกับไอซ์คือตอนนั้นผมขับรถไม่ไหวแล้วอะผมหลุดแล้วอะให้ไอซ์ขับไอซ์ก็ขับออกมาเลยบ้านคุณยายไม่ถึงประมาณ50-60เมตรนะพี่กิ๊กผมมองกระจกหลังเพื่อคำว่าผมเปิดหน้าต่างแล้วจะสูบบุหรี่เนาะเปิดออกมาปุ๊บผมมองกระจกพี่กิ๊กคิดว่าผมเห็นอะไรไม่อยากคิดเลยอ่ะอย่าบอกว่าเจอยายกับผู้หญิงคนคู่นั้นเขาวิ่งไล่รถผมมาพี่เหมือนคุณยายสักเอ็ดอ่ะเขาวิ่งออกมาแล้วผมก็ขับเดี๋ยวผมบอกไอ้เร่งเครื่องนะไอ้เร่งเครื่องเลยบอกพี่เป็นไรเนี่ยพี่เป็นไรพี่ตั้งสติพี่หลอนอะไรบอกมึงเร่งเครื่องมึงรีบขับไปเร็วที่สุดมึงรีบออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดเลยแล้วช่วงที่มันขับอยู่ผมก็มองกระจกหลังตลอดนะเขาก็พยายามวิ่งตามนะพี่เก่งจนมาถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านคือผมเห็นผู้ใหญ่บ้านเขายืนรออยู่หน้าบ้านอ่ะเขารอผมอ่ะก็จอดปุ๊บผมดูกระจกอีกทีไม่มีแล้วพี่ผมบอกผู้ใหญ่ครับวันพรุ่งนี้ผมต้องมาใช่ไหมเราต้องมาสิขอใครที่มาที่นี่โดนหมดแหละคนที่นี่เขาเห็นหมดแล้วเขาพูดกับผมแบบนี้เนาะแล้วทางนั้นผมก็ยังไม่อยากกลับอ่ะคือเราก็ลงจากรถอ่ะกำลังอยู่ตรงบ้านผู้ใหญ่สักพักนึงครับสักพักนึงทางบ้านโทรมาบอกเฮ้ยอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยมันดึกมากแล้วนะจะตีหนึ่งตีสองแล้วเมื่อไรจะกลับผมก็กำลังกลับจะกลับไปเล่าอะไรให้ฟังนะแล้วก็บอกเขาไปเขาช่วงที่เราขับรถออกเราปุ๊บขับรถออกมาจากบ้านผู้ใหญ่คืออย่างที่บอกครับหมู่บ้านเนี้ยประมาณ2โลอ่ะครับเขาก็ขับออกมาครับผมได้ความว่าเราแวงอยู่อ่ะผมก็มองกระจกหลังตลอดเลยพี่เก่งแล้วคราวเนี้ยไม่รู้ว่าเจ้าไอ้มันเห็นอะไรข้างหน้านะคือมันเบรกกระทันหันเลยแบบเบรกจึ๊บเดียวอ่ะแล้วผมก็กระเด็นไปโขกกับข้างหน้ากระเด็นโขกกระจกเลยไม่เป็นไรหัวตรงที่ผมโขกปุ๊บเหมือนมีอะไรวิ่งมาชนรถผมอ่ะชนตรงไหนชนท้ายอ่ะชนท้ายอ่ะพอชนท้ายปั้งคราวเนี้ยผมกับไอ้อ่ะขับไม้ในรถอ่ะวิ่งออกมาดูเลยแบบเจอคือตีอ่ะออกมาปุ๊บครับไม่มีอะไรพี่ใต้ท้องรถก็ไม่มีคือไม่รู้ว่าอะไรวิ่งมาชนแล้วไอ้ที่คำว่าติดตาโลกอ่ะครับแมลงหรือเปล่าพี่ผมก็ลั่นซะครับแมลงสีดำสีพูดไปว่าแมลงชนขนาดนี้ช้างจะขนาดไหนผมก็บอกผู้พูดไปอย่างเงี้ยบอกไม่งั้นไม่มีแล้วกลับบ้านเลยพอขับไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านแต่ละอำเภอแต่ละหมู่บ้านออกมาพอมาถึงปั๊มคือผมบอกไปจอดปั๊มก่อนได้ไหมปั๊มปิดเลยจอดเข้าไปจะปั๊มก่อนเกลือท้องน้ำก็เข้าไปจอดครับจอดในปั๊มเอาหัวลงไปท้องน้ำช่วงนั้นคือผมคิดอยู่ว่าคุณเจออะไรวะพรุ่งนี้ก็ต้องมาอีกผมไม่คิดอยู่อย่างเงี้ยยืนคิดอยู่นั่นแหละช่วงที่ผมฉี่วะสักพักมีเบอร์ของคนในหมู่บ้านผมจำได้ใครโทรเข้ามาเป็นลูกค้านี่แหละบอกน้องชานลืมเก็บตังค์หรือเปล่าบอกตังค์บ้านไหนครับ
อ๋อบ้านท้ายหมู่บ้านไงพอบอกบ้านท้ายหมู่บ้านแล้วก็อ๋อพี่เดี๋ยวผมส่งเลขบัญชีไปให้นะครับเดี๋ยวพี่โอนมาเลยนะบอกเอาน้องชันไม่เข้ามาแล้วหรอไม่เข้าแล้วครับผมไม่เข้าแล้วครับโอ้ยไปเจอแบบนั้นก็ไม่กลับไปแล้วนะครับบอกเขาไหมเขาถามว่าทำไมไม่กลับมาเอาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เขาฟังไหมผมก็เล่าไปบางส่วนนะผมก็บอกผมเจอจากโกดังตรงนั้นนะครับในบ้านหลังในบ้านไม้หลังนั้นบอกอ๋อที่ว่ามาส่งของพี่เมื่อกี้ที่ว่าส่งผิดหลังเราบอกใช่ครับพี่บอกเราคือผมลืมเก็บตังค์อ่ะใช่เรายืนคุยกันตั้งนานแต่เราพี่ลืมให้ตังค์เราเขาก็บอกผมแบบนี้บอกงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเอาไงพรุ่งนี้เช้าพี่ฝากไว้บ้านผู้ใหญ่ได้ไหมเดี๋ยวผมไปถอดที่บ้านผู้ใหญ่ก็ได้ให้ใจจากบ้านนั้นหน่อยผมก็กลัวผมเนาะผมออกมาปุ๊บผมก็ไอ้นั่งเงียบไอ้พูดอะไรไอ้เป็นไรขับรถดิพี่ผมว่าเราต้องกลับแบบกลับทำไมวะผมว่าน้องเขาอยู่กับเราอ่ะเดี๋ยวนะไอ้พูดว่าน้องอยู่กับเรามันเห็นหรือว่ามันรู้สึกหรือมันสัมผัสยังไงน้องไอ้บอกว่าช่วงที่ผมเข้าห้องน้ำอ่ะครับมันลงไปเช็คของว่ามีของเหลือไหมหรือว่าของอะไรที่ยังอยู่ในรถอ่ะเพราะมันบอกว่ามันมีออเดอร์เกินมามันบอกว่าช่วงที่มันไปเปิดท้ายรถอ่ะครับมันเห็นไอ้น้องคนนี้นั่งอยู่บนรางสินค้าครับรางสินค้าที่อยู่หลังรถนั่นแหละใช่คือมันเหลืออยู่รางเดียวถึงว่าของอันนี้เป็นของผู้ใหญ่บ้านผมลืมส่งให้แกไอ้บอกว่าที่ผมเห็นปุ๊บผมปิดประตูแล้วผมก็ไม่นั่งในรถได้หรอกพี่เราต้องของกลับไปผมบอกว่ากลับก็กลับอ่ะแต่สักพักนึงอ่ะสักพักใหญ่คือตัดสินใจกันอยู่อ่ะเถียงกันอยู่ว่าจะกลับหรือไม่กลับดีอ่ะผู้ใหญ่เขาขี่ตามมาแล้วเขาเห็นรถผมพอดีเขาก็ตกไปหาผมตาไฟมาเลยบอกห้ามลืมของผมหรือเปล่าบอกอ๋อใช่ครับผู้ใหญ่ผมกำลังจะกลับไปส่งพอดีครับบอกเออจะเอาของให้ผมเลยนะไอ้เราก็ไอ้ลงไปพี่ผมไม่ลงได้ไหมครับทำไมอ่ะกลัวเจอผมบอกไอ้สลัดเอ้ยแล้วผมก็อาลงไปเปิดประตูออกมาครับแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีที่ให้ผมก็เอาของใส่รถผู้ใหญ่ไปแล้วผมก็ได้คำว่าจับมือผู้ใหญ่เนาะครับผู้ใหญ่ครับถ้าระหว่างทางผู้ใหญ่เจออะไรอ่ะช่วยวานไปส่งกะทีนะครับผมพูดอย่างนี้นะผมพูดอย่างนี้กับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่บอกเขาตามมาใช่ไหมเขาตามเองไหมใช่ครับน้องผมเห็นโอเคเดี๋ยวแวะให้นะผู้ใหญ่เขาก็พูดแบบอมยิ้มหน่อยเดี๋ยวแวะให้นะพวกเองก็กลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาหาผมอีกทีนะครับพอเอาของไปผมก็ขับกลับบ้านกันพอมาถึงอาขับมาถึงบ้านแม่ผมอยู่พี่ผมอยู่ตาอยู่คือรอว่าทำไมหายไปกันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยคือกลับมาตอนนั้นก็เกือบตีสองอ่ะก็จะกลับมาแล้วก็มานั่งเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟังครับเขายังบอกว่าพวกมึงเบอร์หรือเปล่าหลอนหรือเปล่าเหนื่อยเป็นไปหรือเปล่าหรือไปกินเหล้ากันมาซึ่งผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปหมู่บ้านนู้นกับผมไหมครับว่าเขาถามว่าหมู่บ้านชื่ออะไรผมก็ตึ๊ดๆๆๆบอกเขาไปหลังจากนั้นเขาสามสี่คนอ่ะแยกย้ายกันเข้านอนเขาบอกไม่ต้องไปหรอกมึงไปกันสองคนเดี๋ยวพรุ่งนี้พูดกับผมอย่างนี้พี่เหรอแสดงว่าเขารู้ว่าที่นี่ไม่ธรรมดาเหมือนเขารู้อ่ะเพราะหลังจากเขาแยกกันเสร็จผมก็ไอ้บอกไอ้ไปสวดมนต์กันหน่อยไปสวดมนต์กันหน่อยป่ะจะแยกย้ายกันกลับบ้านพี่คืนนี้ผมนอนบ้านพี่ไหมผมก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วบอกบ้านมึงนอนกับกูแล้วกันผมแล้วก็แยกย้ายไปนอนพอมาอีกวันนึงเราก็ไปตามอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านเขาบอกอะครับพอเราไปถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านคราวนี้พอไปถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมพี่เก่งครับเหมือนว่าทางญาติของน้องเขาอะมารับศพเอาลงมาใส่อะไรแล้วเรียบร้อยอะผมก็จะเอาไปที่วัดอะไรอย่างเงี้ยก่อนนั้นคือเราต้องกลับไปที่โกดังครับเพื่อไปขอขมาว่าเราขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยขอขมาที่ว่าเราไปล่วงเกินไปเข้าไปในพื้นที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าตั้งใจครับครับเหมือนว่าทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็เตรียมของทำพิธีไว้ผมอะ่ะเขาก็ทำมันส่วนนั้นนู่นนี่นั่นเสร็จพอทำเสร็จช่วงที่เราจะกลับอ่ะอันนั้นคือช่วงเช้าเช้าช่วงแบบประมาณ7-8 โมงเลยนะพี่ตอนนั้นคือช่วงทำพิธีแล้วเสร็จ
เราก็จะขอตัวกลับแล้วครับคราวนี้มีเสียงออกมาจากข้างบนเสียงออกมาจากข้างบนเสียงจากข้างบนไอ้โรงเก็บศพนั่นนะใช่เสียงออกมาจากที่ว่าผมเจอเหตุการณ์ข้างบนเสียงออกมาเสียงสะอึกสะอื้นแล้วก็พูดว่าขอบคุณนะที่มาหาท่านเขาพูดอย่างนี้เขาพูดถึงดังนั้นผมลาผู้ใหญ่กลับบ้านเลยครับไม่อยู่แล้วครับนั่นแหละครับคือเหตุการณ์ที่เกิดในเมื่ออายุ20 21โคตรโหดอ่ะอันเนี้ยโหดมากอ่ะผมจำจนวันจริงเรื่องเนี้ยส่งผิดบ้านไม่พอนะไอ้คำว่าผิดเนี่ยมันแบบผิดแบบซอยซ้ำซอยซากอ่ะคือผิดแล้วไปโอ้โหเจอแบบสองเด้งเลยอ่ะเจอผีผู้หญิงไม่พอเจอผียายอีกไอ้ไอ้ก็เจออีกใช่เพราะว่าตอนที่ว่าไอ้เจอยายอ่ะผมเลยบอกว่าทำไมไอ้เหี้ยทำไมผมไม่ได้ยินมันผมแปลกมากเออนะฮะผมก็ยังย้ำถามมันนะทุกวันนี้ผมยังถามว่าเออผมเล่าเรื่องนี้กันอ่ะคือตรงนี้ไอ้วงอยู่ใช่ไหมผมบอกไอ้เรื่องตอนที่เราอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนเนี่ยของกับพี่มึงเรียกพี่จริงๆใช่ไหมบอกใช่พี่ผมเรียกพี่จริงแต่พี่ไม่ได้ยินไม่ใช่มันแบบว่ามันตะโกนเรียกมันไม่มีเสียงหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันอย่างเงี้ยคือแบบตกใจจะร้องไม่ออกอ่ะแต่ดูเหมือนว่าจะพูดแต่ไม่พูดอ่ะไม่ถามว่าผมเคยพูดว่าไอ้มันคนไม่เคยกลัวถ้ามันเจออะไรพวกนี้มันจะนิ่งไงแต่ผมถ้ามันจะเรียกผมจริงๆหรือเปล่าผมคิดว่าโกหกผมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยืนยันแล้วมันบอกว่าผมตาบ้านจริงเนี่ยผมเรียกเฮียจริงๆนะเพราะผมมันมองเขาไม่มีคอผมเรียกเฮียเลยว่าผีรอเฮียผีรอแต่เฮียไม่ได้ยินผมก็วิ่งออกไปเลยแล้วผมก็ไปเอารถครับนั่นแหละพี่ไอ้พูดอย่างนี้เลยผมก็เลยย้อนกลับไปว่าแล้วความที่มึงวิ่งไปมึงไม่วิ่งมาคว้ากูก่อนวะมันบอกตอนนั้นคือผมมันบอกว่าผมแตกแล้วอะไรคือแตกวะขี้ผมแตกแล้วคือเขาบอกขี้แตกเลยเขาวิ่งไปนั่นแหละครับสาหัสครับหนักเลยวิ่งตามรถอีกนั่งอยู่ในรังอีกไม่ไหวว่ะเนี้ยน่ากลัวว่ะเกินปุยมุ้ยบอกเลยเกินจริงๆพี่น่ากลัวเกินปุยมุ้ยเขาคือปัจจุบันเนี้ยหมู่บ้านเนี้ยไม่มีแล้วนะครับพี่เก่งไม่มีแล้วคือทำไมอ่ะยังไงมันคือเมื่อช่วงที่ว่าชันคุณตาเลิกทำธุรกิจนี้แล้วใช่ไหมก็คือจะมีคนมาเซ้งต่อจากคุณตาไปครับเป็นญาติคือเขาจะเซ้งไปอีกอำเภอนึงคือเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจตรงนี้เราก็กลับมาทำธุรกิจเทาอีกธุรกิจหนึ่งที่คุณตาแล้วพอเขาเซ็งไปอย่างเงี้ยเหมือนว่าทางขนส่งนั้นเขาก็ไปเจอที่ทางแพทย์ผมอะแล้วแต่วันนี้ว่าทางฝั่งเขาเจอครับเหมือนประมาณว่าอันนี้เดียวเป็นทั้งหมู่บ้านเพราะว่าคนในหมู่บ้านเสียด้วยโรคคือกินกับพวกของดิบอะไรเงี้ยใบพญาใบไม้สับอะไรเงี้ยครับคือเสียกันแทบทั้งหมู่บ้านแล้วก็กลายเป็นหมู่บ้านร้างในช่วงนึงอ๋อนะก็คือปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมคือบริษัทให้วัดไปอะไรอย่างเงี้ยครับน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลัวมากชันนะฮะนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อ8ปีที่ผ่านมาผมมาส่งของนะต้องใช้คำว่าต้องเปลี่ยนชื่อเลยนะเรื่องเนี้ยนะครับส่งผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนกลับมาส่งไม่ไหวส่งผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเรื่องนี้เลยนะฮะส่งผิดชีวิตเปลี่ยนโอ้นะครับสนุกมากนะนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะชันนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศีรษะไลท์